มีนักเรียนถามเข้ามาว่าตอนทำโจทย์แยกเป็นบทๆสามารถทำได้แต่พอรวมกันทั้งหมดทำไม่ได้มีปัญหาแบบนี้แก้ยังไงดีท้ายคลิปมีคำแนะนำฮะเดี๋ยวเรามาทำโจทย์กันก่อนโจทย์ข้อนี้เนี่ยเป็น listening พาร์ทที่1 นักเรียนเห็นภาพ1ภาพครูเบิร์ตเอาหัวมาให้บังนะฮะแล้วนักเรียนจะได้ยินคำบรรยายภาพ4ประโยคนักเรียนต้องเลือกประโยคที่แมชกับภาพมากที่สุดเดี๋ยวให้นักเรียนฟังเสียงก่อนพร้อมแล้วเตรียมตัวไปเลย A. The librarians are arranging books. B. The store employees have stacked water jars on the racks. C. The workers are unloading a truck. D.The firefighters are extinguishing a fire. มาเฉลยกันนะฮะอันนี้นักเรียนต้องรู้ศัพท์ครับข้อ A เนี่ยบอกว่าบรรณารักษ์ได้กำลังจัดหนังสืออยู่คำว่า arrange แปลว่าจัดถ้าเกิดเป็น verb เพียวๆเนี่ยจะสะกดว่า A W R A N G E ออกสอบ100ล้านเปอร์เซ็นต์บรรณารักษ์ librarian ข้อ B boy ครับเขาบอกกับเราว่าพนักงานของร้านเนี่ยกำลังเอาโหลหรือเหยือกน้ำจัดวางเป็นตั้งเป็นชั้นๆเลยบนชั้นวางของคำว่า stack แปลว่ากองเป็นตั้ง stack กองเป็นตั้ง jar โหลหรือเหยือกส่วนคำว่า rack แปลว่าชั้นวางของหรือชั้นแขวนของก็ได้เขาบอกว่าคนงานเนี่ยกำลังเอาของลงจากรถบรรทุก unload โหลดขึ้นเอาของขึ้นอันแปลว่าไม่โหลดขึ้นก็ต้องเอาลงเลยส่วน truck จะแปลว่ารถบรรทุก truckรถบรรทุกและข้อสุดท้ายพนักงานดับเพลิงเนี่ยกำลังดับไฟที่ไหม้ตึกนั้นอยู่นี้เร็ว firefighter แปลว่านักดับเพลิงส่วนคำว่า extinguish แปลว่าดับไฟ extinguish ดับไฟเฉลยนะฮะในรูปเนี่ยมีคนงานกำลังเอาเหยือกไปวางไว้บนชั้นดังนั้นข้อที่ถูกที่สุดคือข้อ B boy ฮะบอกว่า the store employees have stacked water jars on theracks เดี๋ยวเรามาทวนศัพท์ที่สำคัญกันนิดหนึ่งออกสอบแน่นอนฮะเวลาจำศัพท์อันดับแรกเลยอาจจะแปลเป็นไทยก่อนก็ได้เพื่อความง่ายเช่น jar แปลว่าเหยือกหรือโหล rack แปลว่าชั้นวางของหรือชั้นแขวนของ truck รถบรรทุก extinguish แปลว่าดับไฟ stack แปลว่ากองไปตั้งแต่นักเรียนควรเห็นภาพแล้วตอบได้ปุ๊บเป็นภาษาอังกฤษเลยว่าศัพท์คำนี้เป็นคำอะไรแสดงว่าเราไม่คิดผ่านภาษาไทยแล้วมาเทสกันนะฮะภาพที่หนึ่งคืออะไรฮะjar เก่งมากภาพที่2 rack เยี่ยมยอดภาพที่3รถบรรทุกค่ะ truck ถูกต้องภาพที่4เป็น verb extinguish extinguish ดับไฟและภาพที่เป็น verb เหมือนกัน stack เร็วขึ้นคุณเบิร์ดวงอันไหนตอบไปเลยนะอันนี้ rack อันนี้ stack อันนี้ truck อันนี้ jar อันนี้extinguish เยี่ยมยอดมากนะฮะมีคำมาแนะนำครับมีนักเรียนถามครูเบิร์ดว่าถ้าเกิดทำโจทย์แยกเป็นบทๆทำได้พอมารวมกันเนี่ยทำไม่ได้จะแก้ปัญหานี้ยังไงคำตอบคือไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแน่ๆอยู่แล้วเพราะเวลาเราเนี่ยทำโจทย์ใหม่เราเจอศัพท์ใหม่เจอกราม่าเรื่องใหม่หรือบางทีเจอศัพท์เดิมแต่เราลืมไงมันก็ต้องผิดอยู่แล้วฮะบอกตัวเองไปเลยว่าผิดไปเต็มที่เลยแล้วเว้นไป3วันกลับมาทำโจทย์ชุดเดิมดูซิว่าคะแนนเพิ่มไหมถ้าเพิ่มแสดงว่าพัฒนาแล้วสรุปง่ายๆฮะผิดไปเต็มที่ในรอบแรกแล้วรู้นะว่าผิดอะไรเว้นไป3วันกลับมาทำโจทย์เดิมเพื่อดูว่าเราจำได้ไหมถ้าทำไปครั้งเดียวแล้วจำไม่ได้ก็ไร้ซึ่งประโยชน์คะแนนอาจจะเพิ่มได้ช้าฝากคำคมทิ้งท้ายครับเขาบอกว่า in the journey of TOEIC ในการเดินทางในการเตรียมตัวสอบ TOEIC นั้นIt's not just about mastering a language. Master แปลว่าเก่งกาจ It's about unlocking global opportunities. Opportunities แปลว่าโอกาสฮะเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยไปสอบทวีกเตรียมตัวสอบมันไม่ใช่แค่เราเนี่ยต้องการเก่งภาษาอย่างเดียวฮะแต่มันเป็นการปลดล็อกโอกาสระดับโลกด้วยยกตัวอย่างง่ายๆสมมติมีบริษัทที่อเมริกาประกาศรับสมัครตำแหน่งเลขาให้เงินเดือน 500,000 ขอเป็นคนไทยแต่ต้องมีทวีก 800นักเรียนมีอยู่พอดีไปยื่นสมัครได้เลยแต่ถ้าไม่มีนักเรียนต้องสอบใหม่และพลาดโอกาสครั้งนั้นไปดังนั้นเนี่ยโทอีกช่วยเปิดโอกาสในการทำงานได้เป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบอยู่ตอนนี้ทุกคนฮะ